่อกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะที่เตรียมจะลงพื้นที่ในการประชุมครม.สัญจรแล้วก็พบปะประชาชนที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะระหว่างวันที่ 5 ถึง 6 มีนาคมนี้ค่ะพันเอกอภิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 5 ถึง 6 มีนาคมนี้เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร นอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่ 2 ของปี 2561 โดยวันที่ 5 มีนาคมนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพแรงงานตำบลบางหญ้าแพรกและเยี่ยมชมบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดทั้งนี้เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปศูนย์อาหารกลางอาหารทะเลและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงที่จังหวัดสมุทรสาครนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรีเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริชมระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งพบปะผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างด้วยส่วนกำหนดการในวันที่6มีนาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่ห้องประชุมรอยัลดุสิตบอลลูม A โรงแรมดุสิตธานีหัวหินจากนั้นจะประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการช่วงบ่ายจะเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดและพบปะกับประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร